สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับ Forex พื้นฐานนะครับก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมนะครับได้ที่บล็อกเกอร์นะครับตามที่อยู่บนจอเลยนะครับก่อนอื่นก็จะมาอธิบายนะครับว่า Forex คืออะไรเนาะForex ก็คือการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตาระหว่างสกุลเงินนะครับซึ่งการซื้อขายเนี่ยมันจะทำเป็นคู่ๆเนาะเช่น EUR กับ USD นะครับเป็นคู่เงินยูโรกับดอลลาร์นะครับซึ่งสกุลเงินต่างๆก็จะมีหลายๆสกุลเงินนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันเนาะก็คือ USD เป็นดอลลาร์นะครับถ้าใครที่พอจะรู้เนาะหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก็ดูจากที่ผมให้ไปก็ได้นะ EUR ก็จะเป็นยูโร GBP ก็จะเป็นปอนด์ของอังกฤษนะครับ JPY ก็เยนของญี่ปุ่นนะแล้วก็ THB ก็เป็นบาทนะครับทีนี้มาดูความหมายของสัญลักษณ์คู่เงินนะครับจะเห็นว่าการซื้อขายในตลาด Forex เนี่ยจะทำเป็นคู่เงินนะครับผมยกตัวอย่างเป็นคู่เงินนี้แล้วกันนะครับUSD แล้วก็ THB USB ก็เป็นดอลลาร์ของอเมริกาถูกไหมครับTHB ก็จะเป็นของบาทบาทไทยนี่แหละทีนี้ดูกราฟกราฟตัวนี้ผมเอามาจากธนาคารในประเทศไทยนะครับก็มันจะเป็นกราฟลักษณะอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็จะมีเป็นเส้นเป็นเส้นขึ้นไปอย่างเงี้ยครับมันจะไปหยุดที่32นะประมาณ32หมายความว่าอะไรครับคู่เงิน USD กับ THB เนี่ยเท่ากับ32ความหมายก็คือหมายความว่า1 USD เท่ากับ32 THB หรือ1ดอลลาร์เท่ากับ32บาทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอคู่เงินต่างๆนะครับอย่างเช่นเราสามารถดูค่าตัวเลขตัวนี้ครับจากกราฟพวกนี้ได้นะดูสัญลักษณ์ต่างๆดูนะครับก็ GBP USD อย่างเงี้ยถ้ามันเท่ากับค่ากราฟมันอยู่ที่ 1.24567 อย่างเงี้ยครับก็หมายความว่า1ปอนด์เท่ากับ 1.24567 ดอลลาร์นะตอนนี้คือเทียบ EUR กับ USD นะครับเท่ากับ 1.37014 ก็หมายความว่า1ยูโรเท่ากับ 1.37014 ดอลลาร์นะต่อไปก็ USD JPY JPY ก็ค่ากราฟมันอยู่ที่ 103.225 นะก็หมายความว่า1ดอลลาร์เนี่ยเท่ากับ 103.225 เยนนะครับอันนี้ก็คือความหมายของคู่เงินนะครับต่อไปแล้วก็เป็นหลักการแล้วกำไรขาดทุนมาจากไหนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ทำให้ตัวอย่างเป็นตัวอย่างพื้นฐานแล้วกันนะครับเป็นตัวอย่างพื้นฐานที่จะทำให้เราเข้าใจว่าหลักการซื้อขายเป็นยังไงนะผมก็เลยยกตัวอย่างที่คู่เงินที่ง่ายๆที่เราพอจะเข้าใจและเห็นได้ชัดนะครับนี่แหละที่เราใช้อยู่ทุกวันนะก็เงินไทยเรานี่แหละครับก็คือผมยกตัวอย่าง USD กับ THB ก็คือดอลลาร์กับบาทไทยวิธีการทำกำไรก็คือสมมตินะครับวันนี้วันที่4เมษายน2557นะค่าเงินตอนนี้ครับ1ดอลลาร์เท่ากับ32บาทสมมตินะผมแล้วกันเนาะผมกำลังถือเงินดอลลาร์ผมมีเงินอยู่10ดอลลาร์ผมมีเงินอยู่10ดอลลาร์ครับแสดงว่าวันถ้าผมเอาเงินดอลลาร์เนี่ยก็คือเอา10ดอลลาร์ไปแลกเป็นเงินบาทไทยผมจะได้ทั้งหมดอยู่320บาทแต่ถ้าสมมติว่าผมไม่แลกวันนี้แล้วปล่อยเวลา
ผ่านไปสักวันที่สิบเมษาเงี้ยครับค่าเงินบาทไทยมันอ่อนค่าลงเป็น1 ดอลลาร์เท่ากับ50 บาทวันนั้นผมก็เลยเอาไปแลกผมมีอยู่10 ดอลลาร์เหมือนเดิมนะครับเอาไปแลกผมก็จะได้500 บาทแสดงว่าผมได้ส่วนต่างถูกไหมครับเนี่ยเขาเรียกว่าผมได้กำไรได้กำไร180 บาทถ้าวันที่สี่ผมขายผมได้320แต่ผมไม่ขายผมมาขายวันที่สิบผมก็จะได้กำไร180 บาทอย่างเงี้ยครับหลักการทำหลักการทำกำไรเนาะดูสมมตินะสมมติวันที่สี่เหมือนเดิมนะครับค่าเงินก็เท่าเดิมนะ1 ดอลลาร์เท่ากับ32 บาทไทยนะผมก็ถือเงินดอลลาร์เหมือนเดิม10 ดอลลาร์เนาะแลกเป็นเงินบาทไทยก็ได้320ถูกไหมครับแต่ถ้าเผอิญนะวันที่10เมษายนเนี่ยค่าเงินบาทไทยมันแข็งค่าขึ้น1 ดอลลาร์เท่ากับ20 บาทแล้วมันก็จะมีโอกาสแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็เลยเอาไปแลกนะเอา10 ดอลลาร์นี่แหละไปแลกผมก็จะได้มา200 บาทแสดงว่าผมขาดทุนไปเท่าไหร่ก็120 บาทถูกไหมครับนี่ก็คือเป็นหลักการทำกำไรในตลาดฟอเร็กซ์ก็จะมีกำไรขาดทุนนะครับอันนี้คือผมเป็นคนถือเงินดอลลาร์นะครับสมมติว่าเหตุการณ์ที่สองนะครับคู่เงินเดิมนะครับค่าเงินเท่าเดิมนะวันที่4เมษายนแต่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเมื่อกี้ผมถือเงินดอลลาร์ด้วยสมมติผมมีเงินบาทติดตัวนะผมติดมีเงินบาทอยู่320 บาทอัตราแลกเปลี่ยน1 ดอลลาร์เท่ากับ32 บาทเพราะฉะนั้นผมเอาเงินไปแลกก็จะได้ประมาณกี่ดอลครับก็10 ดอลถูกไหมสมมติว่าผมปล่อยทิ้งไว้จนถึงวันที่10เมษาค่าเงินบาทไทยเนี่ยมันแข็งค่าขึ้นเป็น1 ดอลลาร์เท่ากับ16 บาทผมมีเงินอยู่320ผมเอา320ไปแลกเป็นเงินดอลลาร์ผมจะได้ทั้งหมด20 ดอลลาร์เพราะฉะนั้นผมได้กำไรส่วนต่างเท่าไหร่ครับ10 ดอลลาร์หรือ320 บาทครับนี่คือผมกำลังถือเงินบาทนะต่อไปคู่เดิมวันที่4เมษายนครับผมมีเงินเท่าเดิม320 บาทอัตราแลกเปลี่ยนคือ1 ดอลลาร์เท่ากับ32นะเพราะฉะนั้นผมแลกเงินไทยได้10 ดอลนะถ้าเผอิญมาวันที่10เมษายนเนี่ยค่าเงินบาทไทยมันอ่อนค่าลงจนถึง64 บาทนะและมันจะลงไปเรื่อยๆนะครับผมก็เลยเอาไปขายนะนี่แหละผมก็เลยไปขายผมเลยเอาไปแลกเป็นเงิน US นะครับผมก็จะได้ประมาณ5 ดอลลาร์แสดงว่าผมขาดทุนไป5 ดอลลาร์หรือประมาณ120 บาทนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นการทำกำไรการทำกำไรแล้วก็การขาดทุนนะครับในตลาดForex นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับทีนี้มาดูสรุปนะครับสรุปนะเมื่อกี้การซื้อขายจะอยู่ในรูปของคู่เงินถูกไหมครับคู่เงิน USD แล้วก็ THB ถ้าผมถือ USDผมจะทำกำไรถูกไหมครับผมจะใช้คำสั่งเนี่ยมันจะมีคำสั่งสับโผล่ขึ้นมาเลยครับผมจะซื้อจะใช้คำสั่ง buy ครับเพื่อซื้อดอลลาร์เก็บเอาไว้เพื่อซื้อดอลลาร์เก็บเอาไว้ครับและลุ้นให้กราฟขึ้นครับค่อยขายทำกำไรโอเคไหมพูดยังไงปิดคำสั่งซื้อขายครับผ
เพื่อทำกำไรอันที่สองถ้าผมถือเงินบาทผมถือเงินบาทนะเขาจะใช้คำสั่งเซลล์ครับเซลล์ลุ้นให้กราฟลงเพื่อทำกำไรจำง่ายๆครับบายลุ้นให้กราฟขึ้นเซลล์ลุ้นให้กราฟลงทีนี้ขั้นตอนการซื้อขายเนาะก็ง่ายๆครับเราไปซื้อขายผ่านธนาคารไม่ได้นะครับก็เลยมีตัวแทนเรียกว่าบล็อกเกอร์เราไปซื้อเราไปติดต่อบล็อกเกอร์ครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเราจะติดต่อบล็อกเกอร์ยังไงนะสมัครกับบล็อกเกอร์ยังไงนะครับก็จะบอกทุกขั้นตอนเลยนะครับก็บล็อกเกอร์ก็คือตัวแทนนะแล้วก็บล็อกเกอร์ก็จะไปติดต่อธนาคารนะครับอีกทีนึงนะเพราะฉะนั้นขั้นตอนก็จะมีอยู่แค่นี้เราไปสมัครบล็อกเกอร์แล้วก็บล็อกเกอร์เขาจะติดต่อธนาคารเองนะครับบล็อกเกอร์ที่ใช้ก็คือ Xnet นะครับที่แนะนำนะก็มีคนใช้เยอะนะครับ ก็วนลูปเดิมครับธนาคารเนาะแล้วก็เวลาซื้อขายครับพอเราสมัครเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนสมัครนะครับพอเราสมัครเสร็จมันจะได้ user แล้วก็ password มานะก็มันจะมีโปรแกรมครับ MT4 นะเวลาเราซื้อขายเราก็จะส่งคำสั่งซื้อขายไปยังโปรแกรม MT4 นี่แหละนะผ่านโปรแกรมเนี้ยครับไปยังธนาคารเนาะก็จะเป็นการส่งไปส่งมาอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวในวิดีโอถัดไปนะครับก็จะสอนเปิดบัญชีกับบล็อกเกอร์นะ Xnet นะครับก็เดี๋ยวคลิกลิงก์ข้างล่างนะครับเพื่อดูนะเพื่อดูวิดีโอแล้วก็สมัครทำตามได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ